พลงนี้แต่งตอนที่คุณพ่อตอนนี้คุณพ่อผมเสียชีวิตไปละแต่ตอนนั้นแต่งที่ตอนที่คุณพ่อป่วยก็เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะครับแล้วมาทำให้ผมคิดได้ว่าพอคนเราป่วยแล้วแบบไม่รู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างมันหายไปกับเขาเราอ่ะอาจจะรับปัญหาแต่ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้รับรู้ปัญหามันนำมาถึงข้อคิดที่ว่าหลายครั้งเราที่เรากังวลทุกวันนี้เพราะเราไม่ปล่อยไงเรายังกำไว้แน่นเรายังไม่ปล่อยให้พระเจ้าจริงๆเพราะว่าถ้าเราปล่อยจริงๆอ่ะเราต้องไม่กังวลกังวายแต่ถ้าเรายังกังวลกังวายแปลว่าเรายังไม่ปล่อยจริงก็อยากจะพูดกับทุกคนนะครับว่าตัวผมเองก็ยังทำไม่ได้ในหลายครั้งนะแต่ว่าอยากจะบอกเราว่าหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทุกอย่างมันกินชีวิตของเราเพราะว่าเรายังนั่งอยู่บนแท่นแห่งตัวฉันแท่นแห่งนายหวนเราต้องออกจากแท่นไปนั่งพื้นแล้วให้พระเจ้ามานั่งในแท่นเหมือนบางครั้งคนทำร้ายเราหรือว่าโกรธเกลียดเราเรามองว่าเพอร์ซันแนลคือโดนเราเขาแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับก็เหมือนกับถ้าเราเป็นผู้รับใช้แล้วโลกเกลียดชังเราอ่ะก็พระเยซูก็บอกเหมือนกับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องปกตินะครับดีไหมครับโอเคดีนะปล่อยจอยปล่อยใจปล่อยใจครับนะครับไปฟังเพลงนี้แล้วก็ปล่อยใจให้กับพระเจ้า
จากหัวใจ